ครับโดยการที่ปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุขนะครับคำนี้หมายความว่าคนทุกคนนะครับที่จะมาที่จังหวัดบุรีรัมย์เราก็จะให้เขาเนี่ยมั่นใจนะครับแล้วตัวเราจังหวัดเรามั่นใจว่าคนนั้นเขาไม่ได้มีเชื้อโควิดมานะครับซึ่งเราก็จะมีมาตรการในการที่ให้ทางคนที่มาเยือนจังหวัดของเราเนี่ยเราก็จะให้เขาในการที่จะวัดไข้นะครับพูดง่ายๆก็คือมีการคัดกรองนะครับว่าถ้าคนที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นคนไข้โควิด-19เนี่ยเราก็จะให้เขาเนี่ยได้วัดไข้นะครับมีเจลล้างมือนะครับซึ่งจะมาทั้งทางเครื่องบินนะครับซึ่งเราทำมานานแล้วทางรถไฟนะครับซึ่งจะเริ่มมาตรการในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ทางรถโดยสารประจำทางนะครับก็จะเริ่มเดินทางทุกคนที่มาบุรีรัมย์จะต้องมีการคัดกรองรวมถึงการที่คนที่ไปสู่ในหมู่บ้านเราก็จะให้ทางภาคพื้นในพื้นที่คืออสม.นะครับงานสาธารณสุขนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้บูรณาการกันในการที่ให้เขามาลงทะเบียนนะครับเราเรียกว่าแบบต่อ8บร.นะครับก็จะได้รับรู้ว่าคนที่มาบุรีรัมย์เราได้ผ่านการคัดกรองแล้วก็เขามาจากประเทศที่เสี่ยงหรือว่ามาจังหวัดที่เสี่ยงหรือไม่นะครับเราเพื่อที่จะติดตามดูนะครับก็เป็นการพูดง่ายๆว่าเชิงในเรื่องของการที่ดูแลของเราโดยการที่คนเข้ามาจะต้องแบบปลอดภัยปลอดเชื้อ